พูดถึงเบื้องหลังของการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรกันดีกว่าที่มีข่าวว่าเตรียมที่จะยกเครื่องใหม่เอาให้แข็งแกร่งกว่าเดิมใช่จะมีทั้งทีมหลังบ้านทีมวิชาการจะเรียกได้ว่าต่อมาจะได้เรียกว่าพลิกโฉมกันเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปคุยเรื่องนี้กับประธานวิปรัฐบาลนะคะหรือประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลค่ะคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยว่าจะพลิกโฉมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดเรื่องสภาร่มเนี่ยจะแก้ได้หรือไม่ได้อย่างไรนะคะสวัสดีค่ะคุณวิสุทธิ์ค่ะสวัสดีครับครับคุณอภรรัตน์คุณกิริวัฒน์ครับครับเห็นคุณวิสุทธิ์ออกมาบอกเลยประกาศเลยให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบว่าเตรียมที่จะมีการปรับโฉมการทำงานในสภาจะมีทีมหลังบ้านเนี่ยมีทีมวิชาการส่วนอะไรต่างๆจุดหลักๆเลยที่จะพลิกโฉมเนี่ยคะยังไงบ้างคะระวังสเต็ปไว้อย่างไรบ้างคะคืออย่างนี้นะครับสภาที่เข้มแข็งค่ะก็คือรัฐบาลที่แข็งแกร่งนะครับต้องค่ะต้องไปด้วยกันสภาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่ารัฐบาลจะทำอะไรได้เนี่ยมันต้องออกกฎหมายและผ่านสภาค่ะเพื่อไปบังคับใช้กับพี่น้องประชาชนนะครับสายเรื่องที่ต้องผ่านจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนมาเนี่ยก็ได้รับปัญหามาสภาก็คือสิ่งที่จะต้องรับเรื่องราวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลเพื่อจะนำไปปฏิบัติและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผลประโยชน์สูงสุดจะต้องลงไปที่ประชาชนนะครับต่อตั้งแต่อย่างนั้นเพราะระบบรัฐสภาไทยเนี่ยมันจะต้องเกื้อกูลกันนะครับกับรัฐบาลนะก็คือสองฝั่งเนี่ยต้องเป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันในการทำงานดังนั้นรัฐบาลก็ต้องให้ความสนใจต่อสภาด้วยนะครับเพราะว่าสภาเป็นที่รับเรื่องมาก็ต้องส่งต่อรัฐบาลแต่ว่าการตอบกระทู้ถามสดกระทู้ทั่วไป ของรัฐบาลก็ต้องมาให้พร้อมนะครับเพื่อให้ได้รับรู้รับทราบของจำนวนของส.ส.เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ย เราก็มั่นใจนะครับทำมาก็ดี ได้ระดับหนึ่งแล้วก็คือเราไม่ทำให้สภาล่มนะผมพยายามบอกพี่น้องประชาชนว่าพุธพฤหัสเนี่ยเป็นวันที่สภาทำหน้าที่อย่างเต็มที่ก็ขอความกรุณาอย่าได้เชิญส.ส.ไปในงานในพื้นที่ไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าการที่ผู้แทนเนี่ยครับได้ทำหน้าที่ในสภาก็คือการออกกฎหมายแก้กฎหมายเพื่อบังคับใช้กับประชาชนทั้งประเทศนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสภาเนี่ยในส.ส.ทั้งหลายก็ต้องเป็นกรรมการสามัญและวิสามัญอีกในวันพุธพฤหัสนะฮะเดี๋ยวนี้อาจจะเพิ่มวันศุกร์อีกวันหนึ่งก็ได้นะครับดังนั้นก็ทำอย่างไรให้สภาเนี่ยเข้มแข็งเราก็พยายามจะบอก พูดส.ส.ทั้งหลายเวลาลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหามาเนี่ยตรงไหนที่มันมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะเราก็ให้นำมาเสนอที่สภาแต่ว่าการให้ข้อมูลต่างๆจากสภาไปสู่ประชาชนโดยตรงเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะถ้าปล่อยให้ในสังคมยุคนี้ครับสื่อออนไลน์ก็มีความสำคัญมากบางอย่างก็เป็นเรื่องข้อเท็จจริงบางอย่างก็บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดดังนั้นการสื่อสารจากสภาสู่ประชาชนโดยตรงเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างยิ่งและนี่เราก็พยายามไปช่วยส.ส.เรานะครับให้สามารถสื่อไปถึงประชาชนในชนบทนะได้รับฟังในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมเพราะนั้นทุกแพลตฟอร์มทุกออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีความหมายมากนะฮะเมื่อมาเสนอสภาแล้วเราพยายามจะช่วยส.ส.เนี่ยส่งข้อมูลเหล่านี้ไปถึงในข้อเท็จจริงเนี่ยตรงไปตรงมาถ้าส.ส.ขยันประชุมสภานะครับรัฐบาลก็เข้มแข็งทำงานได้ทั้งที่สภานะเสถียรภาพรัฐบาลจะเข้มแข็งแค่ไหนสุดท้ายก็อยู่ที่สภาเป็นตัวตัดสินนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราพยายามจะทำไว้นะฮะเรียนถามคุณวิสุทธิ์นิดนึงค่ะวิสุทธิ์ขอนิดนึงแล้วสมัยประชุมที่แล้วเนี่ยกฎหมายที่จะต้องผ่านเนี่ยมันมีค้างอยู่เยอะไหมคะยังติดอยู่เยอะไหมคะก็หรือเป็นไปตามเป้าขนาดไหนคะอย่างนี้นะครับต้องเอาข้อเท็จจริงก่อนฮะค่ะข้อเท็จจริงค่ะพาสมัยแรกเนี่ยครับมันก็จะมียัตติของฝ่ายค้านเข้ามาเยอะมากเพราะว่าการที่ รัฐบาลหรือการเสนอกฎหมายฝ่ายค้านจะเยอะมากเพราะว่าครม.เนี่ยก่อนจะเสนอกฎหมายมายังวิปแล้วเข้าสู่สภาเนี่ยครม.ต้องไปถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กว่าจะตอบมาบางครั้งใช้เวลา3เดือน6เดือนเพราะว่าเป็นรายละเอียดบางอย่างก็จะมีผลกระทบนะฮะไม่ว่ากระทบกับรัฐธรรมนูญไหมกระทบกับสิ่งแวดล้อมไม่สารพัดอย่างบางสิ่งกฎหมายฉบับหนึ่งอะต้องผ่านหลายหน่วยงานมากเป็น7เป็น10หน่วยงานบางทีก็ผ่านกระทรวงแรงงานสารพัดเรื่องนะฮะทุกกฎอย่างกฎหมายประมงเนี่ยกระทั่งกระทรวงต่างประเทศกระทรวงทรัพย์กระทรวงแรงงานมหาดไทยเยอะแยะไปหมดฮะเพราะนั้นกว่าจะได้รับคำตอบก็ช้าแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยกฎหมายต่างๆเนี่ยในสมัยเนี่ยก็จะเริ่มไวขึ้นนะกฎหมายรัฐบาลเข้ามาเยอะขึ้นเพราะนั้น
หน้าที่ในการพิจารณาเนี่ยมันเรื่องสำคัญเพราะนั้นผู้แทนก็ต้องมีความรับผิดชอบในสภาให้เต็มที่เราพยายามจะทำงานให้ไวที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนนั่นแหละครับครับและอะไรที่ผ่านมาที่เราเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับยังเป็นข้อที่จะต้องปรับปรุงชัดๆเลยครับเราถึงได้รู้สึกว่าอยากจะต้องยกเครื่องการทำงานในสภาให้มันเข้มข้นเข้มแข็งกว่าเดิมฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าเราเนี่ยลำบากใจเนี่ยเป็นวิปรัฐบาลไม่ใช่พรรคเดียวเหมือนสมัยไทยรักไทยค่ะตอนนี้มันร่วมกันทั้ง10กว่าพรรค11พรรคการทำงานประสานงานมันก็ยังมีข้อเข้าใจกันช้าหน่อยอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็มีนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ผ่านมาด้วยดีนะฮะแต่ว่าเราอยากให้ดีไปกว่านี้นะในสมัยที่จะเปิดใหม่เนี่ยทำยังไงคะเน้นรัฐบาลที่ต้องมาเจรจากันบ่อยขึ้นปรึกษาหารือกันให้ไวขึ้นนะฮะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราในฐานะพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับเป็นพรรคหลักในการตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องเป็นหลักจะต้องมีความพร้อมเป็นองค์ประชุมอย่างเต็มที่แล้วก็ข้อมูลเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนำมาเนี่ยอาจจะสสที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับรับผิดชอบหลายอย่างงานบวชงานบุญงานสารพัดงานเรียกร้องแต่สารพัดอย่างเนี่ยบางครั้งการนำมาเสนอหรืออภิปรายในสภาเนี่ยเขาก็ไม่มีเคยเวลาที่จะทำกว่าจะกลับจากต่างจังหวัดเข้ามาได้มาประชุมนี่ก็เป็นเรื่องที่แบกปัญหาสารพัดอย่างชาวบ้านมาตอนนี้ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยเราก็โดยหัวหน้าพรรคก็สนับสนุนก็คือเราจะมีทีมวิชาการที่ช่วยเรื่องราวต่างๆนำปัญหาเข้ามาเนี่ยทำให้มันถูกต้องตามหลักวิชาการวิธีการด้านนั้นด้านนี้ไม่ว่าการเงินการคลังสิ่งแวดล้อมทุกอย่างนะเราเตรียมทีมไว้ที่เป็นนักวิชาการเนี่ยพร้อมจะซัพพอร์ตข้อมูลต่างๆบวกประสานกับข้อมูลส.ส.ในพื้นที่และนำมาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภาพออกมามันก็จะดีนะประชาชนก็จะเข้าใจได้ง่ายแล้วถึงทุกสื่อต่างๆออกไปก็จะเป็นภาพพจน์ที่ดีของพรรคของเราในฐานะแกนนำรัฐบาลเราเชื่อมั่นว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมาเสริมศักยภาพส.ส.ที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าเสริมด้านวิชาการต่างๆเข้าไปที่เราเตรียมพร้อมทีมไว้เรียบร้อยแล้วในขณะนี้นะครับพร้อมเปิดสภาเมื่อไหร่เราจะทำงานร่วมกันทันทีเพื่อจะผลักดันให้ส.ส.เราเนี่ยนำเสนอทุกเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่และถูกข้อมูลทางวิชาการผมเชื่อว่าจะเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งให้ผู้แทนเนี่ยหรือส.ส.กับค่ะผู้สื่อข่าวทีมวิชาการจะเป็นประโยชน์อย่างมากครับทีมวิชาการนี่เป็นทีมเฉพาะเพื่อไทยหรือว่าเป็นทีมที่มีพรรคร่วมอื่นๆด้วยนะคะในการที่จะทำงานร่วมกันเราจะเน้นทำในพรรคเราให้เขาดูก่อนอ๋อเริ่มต้นจากทีมวิชาการของพรรคเพื่อไทยในการซัพพอร์ตข้อมูลต่างๆใช่ครับตอนนี้ก็มีต้องบอกตรงๆนะมีนักวิชาการหลายท่านที่อาสาเข้ามาทำงานให้เรานะครับเช่นใครครับบิ๊กเนมมีไหมครับหลายท่านนะครับบางคนเนี่ยผมต้องบอกไม่กล้าบอกไปเป็นราชการก็มีคือถ้าบอกไปเขาก็ไม่อยากออกชื่อแต่ว่าอยากเป็นทีมเบื้องหลังอยากทำให้ก็มีหลายฝ่ายนะครับบอกไปก็เป็นคนมีชื่อเสียงหลายคนที่บอกจะมาเป็นทีมวิชาการให้เราแต่ก็ตรงนี้ก็ยังไม่เปิดเผยต้องรอวันหนึ่งก็จะเปิดคนภาคที่เป็นเอกชนเราก็จะเปิดให้ทราบว่าใครบ้างที่มาช่วยเสริมทีมศักยภาพจากครั้งนี้นะผมเชื่อว่าสสได้คุยกับสสหลายท่านท่านก็พอใจในถ้ามีทีมวิชาการมาเสริมทัพเนี่ยความแข็งแกร่งก็จะมีอยู่แล้วนะครับมันจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็จะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้รัฐบาลสามารถทำงานไปได้อย่างเต็มที่นะไม่ต้องห่วงสภาเราแล้วฮะเราก็จะทำให้สภาเนี่ยเป็นฐานมั่นที่สำคัญที่จะผลักดันกฎหมายต่างๆเรื่องราวต่างๆปัญหาของพี่น้องประชาชนให้รัฐบาลนำไปใช้แล้วก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดครับแล้วมีทีมอะไรอีกไหมคะเสริมทีมอะไรไหมคะนอกจากทีมวิชาการอันนี้ทีมวิชาการนี่ครับสำคัญที่สุดในข้อมูลจากต่างจังหวัดเรามีอยู่แล้วนะฮะที่ไปมาออกพื้นที่ไปก็จะรับทราบปัญหาทุกอย่างมันพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าเสริมทีมวิชาการซึ่งบางท่านเราก็ยอมรับว่าส.ส.เราส่วนมากเป็นส.ส.เขตและอยู่ในชนบทนะฮะแต่ถ้าเสริมวิชาการเข้าไปก็จะเป็นมันจะติดจรวดนะครับเพิ่มศักยภาพในการทำงานในสภามีข้อมูลซัพพอร์ตให้มันแน่นขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาข้อมูลจากพื้นที่จากภาคประชาชนจากชนบทที่เราได้เห็นมาบวกกับวิชาการที่จะบอกว่าจะต้องเดินยังไงอย่างไรนะครับในภาพรวมของสภาพของต่างประเทศเป็นไงบ้านเราอะไรเปรียบเทียบข้อกฎหมายนั้นนี่ถ้าจะแก้ไขอะไรได้มันจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อพี่น้องประชาชนอันนี้คือเป้าหมายของวิปรัฐบาลที่อยากทำให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าในแง่ของการทำงานเพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆสะท้อนปัญหาให้มันดูมีหลักวิชาการมาจับให้มันคมขึ้นเนี่ยอันนี้ยังหมายรวมถึงเป็นเหมือนกับกลยุทธ์ในการอภิปรายในสภาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญนะครับการที่
นำปัญหามาบวกวิชาการในผมเชื่อว่ามันจะเพิ่มเติมความแข็งแกร่งให้สสรัฐบาลโดยเฉพาะสสพรรคเพื่อไทยเราก็จะได้ทำงานกันเต็มที่แล้วก็คนที่ดูในการพิจารณาก็จะเชื่อมั่นในข้อมูลหลักฐานต่างๆที่เรานำมาประกอบกันผมมั่นใจว่าเปิดสมัยข้างหน้านี่ครับพรรคเพื่อไทยก็จะแสดงผลงานผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พี่น้องประชาชนเลือกมาเพื่อทำให้เต็มที่และเกิดประโยชน์สูงสุดครับและการคุมองค์ประชุมในส่วนของเพื่อไทยก็ดีในส่วนของพรรคร่วมก็ดีเราจะมีการปรับอะไรไปจากเดิมไหมคะคือพรรคเพื่อไทยเราได้คุยกันหลายครั้งนะฮะแรกๆที่เข้ามาเป็นประธานเวทีนี้บางคนอาจจะอึดอัดกับผมหน่อยที่ผมต้องย้ำบ่อยติดตามเอาอย่างเต็มที่หลายท่านอาจจะอึดอัดหรือไม่สบายใจนั่นก็ต้องขอโทษกันไปแต่ว่าหลังจากปิดสมัยใกล้ปิดสมัยนี้ทุกคนจะทราบว่าอ๋อวิธีทำของผมเนี่ยอาจจะเขี้ยวเข็นกันหน่อยหนักหน่อยแต่ว่าจริงๆออกมามันก็เป็นภาพที่ดีที่ประชาชนพึ่งพาสภาได้เห็นการทำงานของรัฐบาลว่าไม่มีล่มแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่นะฮะเพราะฉะนั้นก็การติดตามการประสานงานการจี้ติดเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่ก็ต้องทำนะครับในฐานะวิปแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้คนอึดอัดแต่ตอนหลังนี่ทุกคนก็หันมาชื่นชมวิธีการทำงานที่เอาจริงเอาจังนะครับผมก็ถือว่าถ้าส.ส.ทุ่มเทมาประชุมสภาทุกวันตามที่กำหนดนะฮะโดยไม่ขาดทั้งกรรมธิการต่างๆมันจะเกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนอันนี้ประชาชนก็จะได้เห็นบทบาทส.ส.ในสภาอย่างเต็มที่และชาวบ้านก็ไม่ต้องกังวลรัฐบาลก็ไม่ต้องกังวลว่าสภาจะล่มหรือไม่คนที่เป็นส.ส.เขตไปเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ต้องมากังวลทำหน้าที่ของท่านไปเลยอะไรอย่างนี้ครับคุณวิสุทธ์ครับที่ได้สูงสุดคือประโยชน์สูงสุดก็อยู่กับพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับถ้าคุณวิสุทธ์ครับถ้าเกิดสมมติมันมีข้อมูลต่างๆที่มันมากขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นในทางวิชาการที่เข้ามาเสริมเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะต้องมีเรื่องของเวลาที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันจะทำให้การทำงานเนี่ยมันจะต้องลากยาวออกไปด้วยจำนวนข้อมูลที่มากขึ้นอีกไหมฮะผมว่าทุกฝ่ายนะครับเข้าใจในบริบทในเรื่องนี้ดีนะครับครับจะเข้าใจกันอย่างดีว่าเอาพอสมควรนะครับสองฝ่ายมาบวกกันเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ในการอภิปรายก็ดีนะเราก็ให้เวลาเต็มที่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้เริ่มชินกันแล้วครับที่ต้องประชุมเพิ่มไปวันศุกร์บ้างอะไรเงี้ยหรือแต่เช้าจดค่ำอะไรทุกคนก็ไม่ได้บ่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเขาได้ทำหน้าที่บวกกันเนี่ยผมถือว่าสิ่งที่ได้เนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสภาที่เข้มแข็งอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเราตั้งใจจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องเดินหน้าแล้วก็ร่วมกันแต่ว่าส.ส.รุ่นใหม่ๆของพรรคเพื่อไทยก็เยอะนะครับที่เสนอเข้ามาช่วยเป็นฝ่ายวิชาการอะไรด้วยนะครับผมว่านี่คือประโยชน์นะครับทุกคนเราก็พยายามให้แสดงออกตามศักยภาพคุณมีอย่างเต็มที่นะฮะก็ให้โอกาสทุกคนแล้วก็ยังพรรคก็ยังรับนะครับนักวิชาการไหนที่อยากจะเสนอแนะเรื่องราวต่างๆที่เกิดประโยชน์เรายินดีนะครับไม่ว่าจะมาเป็นกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยวิสามันต่างๆเนี่ยเราก็ยินดีนะครับแจ้งไปยังพรรคได้ผมก็ยินดีที่จะรับทุกท่านเพื่อจะนำความรู้สติปัญญาของท่านมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างเต็มที่นะครับท่านไม่ได้เป็นนักการเมืองแต่ท่านมีความรู้ความสามารถเรายินดีที่รับฟังนะครับค่ะพอจะเห็นภาพแล้วนะคะขอบคุณนะคะคุณวิสุทธ์ค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับประธานวิปรัฐบาลคุณวิสุทธ์ชัยรุ่นเองนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนอย่างไรจะกลุ่มเสียงกันเองในพรรคเพื่อไทยก็ดีเหอะพักร่วมก็ดีเหอะคุมเสียงแพ้สภาล่มในบางประเด็นเนี่ยจะทำได้แค่ไหนอย่างไรใช่อาจจะเหมือนกับเอาสิ่งที่อภิปรายทั่วไปรอบที่ถาดพาล่าสุดเนี่ยลองเอามาดูมีจุดตรงไหนที่จะเอามาปรับแต่เขาบอกเขามีเสริมทีมวิชาการนะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเวลาจะมีประเด็นหรืออะไรอย่างไรเนี่ยคนในพื้นที่ต่างจังหวัดอาจจะไม่มีข้อมูลตัวเลขที่จะมาซัพพอร์ตให้มันมีน้ำหนักมากขึ้นถ้าฟังดูก็เหมือนจะมีทีมคอยซัพพอร์ตข้อมูลอ่ะมีประเด็นนี้ปุ๊บก็จะมีข้อมูลแบบพร้อมปุ๊บเลยยัดใส่ได้เลยอธิบายพูดปุ๊บจบเลยจบเลยคือมันจะคมขึ้นแล้วมันก็จะมีความน่าเชื่อถือในข้อมูลมากขึ้นมากกว่าการเอาปัญหามาพูดลอยๆเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะรอติดตามนะคะ